สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันพุธ19มิถุนายน2024วันนี้ก็เป็นบทอ่านจากประวัติของนักบุญโรมวันโดโดยนักบุญเปโตรดามิอาโนไอหัวข้อบอกปฏิเสธตนเองและติดตามพระคริสตเจ้าวันนี้ลึกถึงท่านนะนักบุญโรมวันโดนะครับโรมวันโดตั้งหลักแหล่งอยู่ใกล้เมืองปาเรนโซเป็นเวลา3ปีปีแรกก็ได้สร้างอารามแห่งหนึ่งและได้รับแต่งตั้งเป็นที่การปกครองบรรดานักพรต2ปีต่อมาท่านยังคงอยู่ที่นั่นโดยแยกตัวอยู่ตามลำพังในสภาพเช่นนั้นพระบิดาเจ้าทรงนำท่านเข้าสู่ภวังค์และบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ขั้นครบครันโดยพระจิตเจ้าทรงเป็นลมหายใจของท่านท่านได้มองเห็นล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ในอนาคตหลายเหตุการณ์และเข้าใจทำล้ำลึกของพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่อาศัยลำแสงแห่งสติปัญญาของพระองค์ด้วยบ่อยครั้งขณะที่ท่านเพ่งพิจถึงพระเทวภาพของพระเบญเจ้าจนบรรลุถึงฌานท่านซาบซึ้งและอยู่ในสภาพเข้าฌานจนดูเหมือนว่าท่านเป็นดังหยดน้ำที่เดือดพล่านด้วยความรักร้อนรนสุดบรรยายของพระเบญเจ้าขณะนั้นท่านจะร้องว่าข้าแต่พระเยซูสุดที่รักพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักของข้าพเจ้าเป็นน้ำพึ่งที่หวานฉ่ำและความกระหายที่สุดพรรณนาความปิติยินดีของบรรดานักบุญความอ่อนหวานของบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งสร้างอื่นทำนองนี้เราไม่สามารถจะบรรยายถึงสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระจิตเจ้าตรัสในสภาพเข้าฌานที่ใดก็ตามบุรุษศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้เลือกเป็นที่อยู่อาศัยท่านจะดำเนินการตามแบบเดียวกันก่อนที่ท่านจะสร้างที่ภาวนาพร้อมกับพระแท่นในห้องหนึ่งท่านจะขังตัวเองอยู่ภายในและห้ามบุคคลอื่นเข้ามาในที่สุดหลังจากที่ท่านได้เจริญชีวิตอยู่ในหลายแห่งแล้วท่านก็รู้สึกว่าระยะสุดท้ายของท่านใกล้เข้ามาท่านจึงกลับไปยังอารามที่ท่านได้สร้างในหุบเขาคาสโตรขณะที่รอคอยความตายซึ่งกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างแน่นอนท่านได้สั่งให้สร้างห้องหนึ่งมีที่ภาวนาอยู่ภายในที่นั้นท่านจะแยกตัวอยู่ตามลำพังรักษาความเงียบจนกระทั่งวาระสุดท้ายกับพี่น้องก็ประวัตินักบุญโรมันโดก็เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ครับในการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นก็ท่านไม่ได้เก็บไว้กับตัวเองแต่ท่านได้พยายามที่จะขยายวงกว้างออกไปให้ทราบถึงการภาวนาเพ่งพิจรำพึงภาวนาเข้าฌานอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สร้างอารามหลายๆแห่งแล้วก็แห่งแรกที่จะสร้างขึ้นมานั้นก็เป็นอารามที่ท่านกลับไปหลังจากที่ได้เจริญชีวิตหลังจากที่ได้ออกไปประกาศเรื่องราวแนะนำบรรดาผู้ที่ติดตามท่านและก็เจริญชีวิตตามแบบอย่างท่านแล้วก็กลับไปและท่านก็ใช้เวลาก่อนที่จะจากโลกนี้ไปในอารามแห่งแรกที่ท่านสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันเวลาของเราในการเจริญชีวิตในโลกนี้ก็คือการมีชีวิตที่จะต้องเจริญไปด้วยความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าดังที่เราทราบแล้วเราก็ได้ยินบ่อยๆและแทบทุกวันเลยก็เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าใจถึงชีวิตมนุษย์เราอย่างแท้จริงว่ามนุษย์เรานั้นมาจากพระเบญเจ้าและเราว่าต้องกลับไปอยู่กับพระเบญเจ้าสักวันเพียงแต่ว่าขณะที่เรามีในโลกนี้มีชีวิตในโลกนี้เราก็ต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญเจ้าเสมอในชีวิตแต่ละวันที่เราดำเนินไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอันนี้จึงเป็นที่มาของคำเชื้อเชิญคำสอนและก็ทำสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกว่าให้เราใช้เวลาในการพิจารณาตนเองในการสวดภาวนาลำพึงถึงพระเป็นเจ้าความรักของพระองค์บ่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ใช่เป็นฤาษีที่จะไปเพ่งพิจแล้วก็เข้าฌานอะไรได้เหมือนกับท่านแต่ว่าท่านนักบุญโรมวันโดนั้นก็เป็นผู้รับพระพรพิเศษจากพระเป็นเจ้านะครับสำหรับพวกเราจะเดินชีวิตท่ามกลางโลกนี้ซึ่งมีความสุขความทุกข์ความลำบากมีปัญหาต่างๆเราก็สามารถที่จะสงบสติอารมณ์แล้วก็พร้อมที่จะถวายทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในความคุ้มครองของพระเบญเจ้าไว้ในพระเมตตาของพระองค์ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้แต่ละวันเราอย่าลืมหลักใหญ่ของเราแนวทางใหญ่ของเราก็คือพระวาจาของพระเจ้าหรือว่าพระคัมภีร์นะเป็นหนทางเป็นวิธีการที่พระเยซูเจ้าเองได้ทรงบอกให้เราต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างจริงจังและก็เข้มข้นนะแล้วก็จะสามารถที่จะบรรลุถึงชีวิตแห่งความเป็นหนึ่งเดียวพระเป็นเจ้าได้ก็ไม่ใช่ทุกองค์ที่จะเป็นเหมือนท่านนักบุญโรมวันโดที่เข้าฌานอะไรต่างๆแต่ว่า
ทุกคนนั้นก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวพระเจ้าได้ด้วยชีวิตประจำวันง่ายๆซื่อๆของเรานี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรผ่านภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ